ชาวลัคนาราศีกุมนะครับดวงชะตาของท่านในเดือนสิงหาคมนะครับเตือนที่ดาวมีการขยับโยกย้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ดาวองคารดาวศุกร์นะครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าชาวลัคนาราศีกุมนั้นนะครับดาวอาทิตย์ จะขยับย้ายเข้ากเกษตราธิปดีนะครับซึ่งนะครับเป็นตำแหน่งที่เข้มแข็งนะครับในช่วงก,กลางกงเดือนสิงหาคมและดาวอาทิตย์เองนั้นไปอยู่ร่วมกับดาวพุธซึ่งเป็นคู่สติปัญญาความคิดริเริ่มใหม่ๆดาวพุธเองก็ได้ราชาโชคและได้มหาจักรด้วยก็ขอพยากรณ์ว่าในเดือนสิงหาคมนั้นช่วงก,กลางกเดือนไปแล้ว ชาวลัคนาราศีกุมจะได้ริเริ่มอะไรใหม่ๆเป็นช่องทางในการทำมาหากินการเงินจะกลับดีมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นมีความจุกจิกใจยุ่งยากใจในเรื่องเงินเงินทองทองอยู่ไม่น้อยนะครับวันที่1ถึงวันที่5นะครับคุณยังมีความรู้สึกจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องของรายรับรายจ่ายที่ไม่ค่อยสัมพันธ์กันนักพอมาวันที่6ถึงวันที่1ิ การเงินจะขยับเปลี่ยนแปลงดียิ่งขึ้นนะครับมีความรู้สึกสบายใจแล้วก็ปลอดโปร่งในเรื่องการเงินมากยิ่งขึ้น11จนถึง15นะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่คุณเองนั้นมีความรู้สึกมีความปรารถนาทางเพศมีความต้องการทางเพศค่อนข้างจะมากทีเดียวนะครับวันที่11จนถึงวันที่15วันที่16จนถึงวันที่20 นะครับช่วงนั้นการงานนะครับขยับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเป็นช่วงจังหวะและโอกาสนะครับของการงานถ้าคุณจะริเริ่มอะไรใหม่ๆรับรองความสำเร็จเข้ามาแน่นอนอย่าปล่อยโอกาสดีๆนะครับให้ลอยผ่านไปมันเป็นช่วงจังหวะแห่งความก้าวหน้าหรือเราจะทำอะไรในช่วงนั้นมักจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเป็นอย่างดี นะครับย้ำนะครับว่าจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีและเป็นช่วงที่คุณมีไฟมีพลังความคิดสร้างสารรค์ในเรื่องของงานอย่างมากทีเดียวต่อมาถึงวันที่21จนถึงวันที่25นะครับช่วงนั้นก็ยังดีต่อเนื่องนะครับเป็นช่วงที่คุณเองนั้นรู้สึกว่าตัวเองหยิบจับอะไรก็คล่องตัว นะครับมีความสบายใจมากขึ้นกว่าช่วงประมาณไปลายเดือนกันยกราถึงต้นต้นเดือนสิงหานะครับแล้วก็มีสิ่งที่ดีๆทยอยเข้ามามีโอกาสจะโชคดีเรื่องบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ยดยานพาหนะนะครับแล้วก็26จนถึง30ช่วงนั้นการเงินจะดีมากมีความสำเร็จในเรื่องเงินเงินทองทองโชคดีในเรื่องเงินเงินทองทองหยิบจับอะไรก็ได้ผลดี ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกลุ่มคุณมีโอกาสจะได้ลาบจากการเสี่ยงโชคด้วยในวันที่26จนถึงวันที่31สรุปโดยรวมแล้วผมถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะครับของชาวลัคนาราศีกลุ่มหลังจากที่ช่วงกรกฎาคมเนี่ยมันจะว่าดีมันก็จะว่าดีก็ดีจะว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีนะฮะมันขึ้นๆลงๆยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกในช่วงกรกฎาคมนะครับ พอเข้าสิงหาคมพอผ่านวันที่5ไปปับ๊บหลายสิ่งหลายอย่างดีขึ้นจะทำอะไรก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมตั้งใจนะครับเพราะว่ามีความสำเร็จรออยู่มีความสำเร็จมีสิ่งที่ดีๆรออยู่และเป็นความสำเร็จที่ตัวของคุณเองนั้นมีโอกาสจะได้รับซึ่งมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของโอกาสลู่ทางในงานหรือการเงินการทองต่างๆที่ดีไม่น้อยสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับ ส่วนในเรื่องความรักนั้นช่วงกลางกลางเดือนไปแล้วดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนคู่ครองได้เกษตร,ราธิปดีนะอยู่กับดาวพุธนะครับซึ่งดาวพุธก็เป็นดาวที่ได้ตำแหน่งมหาจักรและราชาโชคคนโสดมีโอกาสพบคู่พบคนที่ถูกใจคนที่โปรไฟล์ดีคนที่พื้นฐานดีคนที่คบกันแล้วมีความรู้สึกเชิดหน้าชูตาไม่ได้มีความรู้สึกด้อยเวลาต้องเดินด้วยกันหรือไปไหนด้วยกัน นะครับนี่แหละครับคนทั้งที่จะเจอคนที่คุณภาพครับแก้วทีเดียวส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงกลางๆเดือนไปแล้วตอนที่ดาวอาทิตย์ย้ายนั้นคู่จะให้การสนับสนุนคุณดีในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะครับความรักความสัมพันธ์พัฒนาไปได้อย่างดีหรือมีโอกาสได้ทําสิ่งดีๆหรือกิจการต่างๆร่วมกันขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านโชคดีสํานักมังกรทองสินแสหมิง ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดศาสตร์แ่งโงเฮงและ12ลัคนาราศีทางสำนักมังกรทองสินแสหมิงยังมีเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายให้กับท่านที่สนใจจำนวนมากติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line o f i i c i a l ID at m a s t e r m i n ห6 6 6 6 6 6ขอให้ทุกท่านสุขเฮงรวยคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสำเร็จดังใจทุกประการขอบคุณครับ